ากคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชวนรู้พอดแคสต์ให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเงินติดล้อสวัสดีครับเงินติดล้อสวัสดีค่ะผมเควินครับเจนนะคะเป็นยังไงบ้างครับน้องเจนในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหก็ไปไหนไม่ได้ค่ะก็อยู่แต่ห้องอ่ะทำงานอยู่บ้านค่ะแล้วพี่เควินล่ะคะเป็นไงบ้างก็ work from home แบบยาวๆไปนะครับมีของแถมด้วยก็คือต้องเลี้ยงลูกอีก2คนแล้วลูกต้องเลี้ยงออนไลน์พร้อมกันนะครับเจนนึกภาพแล้วปวดหัวแทนเลยค่ะใช่ครับผมแต่ก็เริ่มชินละตอนนี้โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับเจนเออแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ยังสบายดีกันอยู่ไหมคะหรือบางคนไม่สบายแล้วไม่ได้เพราะว่าติดโควิดนะคะพี่เควินยังไงอะสุขภาพการเงินเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะทำให้พี่นึกถึงเลยว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะบางคนก็ตกงานบางคนรายได้ลดลงนะครับแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ใช่ไหมครับน้องเจนใช่ค่ะเจ้าหนี้ไม่หนีไปไหนเลยค่ะแล้วลองคิดดูนะครับว่าใครหลายๆคนพอค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับรายรับเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงโอ้ถ้าเป็นเจนนะคะแล้วเจนรายได้ลดลงหรือว่าตกงานก็คงต้องหยิบเอาเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้แล้วค่ะดีครับแล้วถ้าเงินออมหมดก็คงจะต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกแล้วค่ะพี่เควินใช่แล้วครับน้องเจนมีวันนี้มีมาแนะนำบ้างไหมคะโอเคโอ้พอพูดถึงตรงประเด็นเลยก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่ได้เล่น Facebook แล้วก็เจอโพสต์ในหน้า Facebook ว่ามีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกนะครับได้เงินจริงแล้วก็กู้ได้เริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 200,000 เลย 5,000 ถึง 200,000 ใช่ครับ 200,000 บาทเลยนะใช่ครับโอ้โหมันฟังดูคล้ายๆกับ EP 1ที่เราเคยคุยกันไปนะคะที่บอกว่ากู้ง่ายได้เร็วแบบนี้แอปเงินกู้อีกหรือเปล่าคะเนี่ยคล้ายๆกันครับแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าจริงเหรอคะจริงครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะพี่ก็แอดไลน์เข้าไปคุยแล้วเขาก็จะมีตารางมาให้ดูเลยครับว่าถ้ากู้เท่านี้จะต้องผ่อนเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับพี่ก็ไปดูตารางกู้ 5,000 แล้วผ่อน12เดือนเนี่ยจะตกผ่อนเดือนละ540บาทเองน้องเจนเฮ้ยเดือนละ540ก็พอไหวนะคะแบบนี้เจนขอคำนวณดีกว่าเจนไม่เชื่อพี่เควินนะคะขอคำนวณเองดีกว่ามันถูกจริงหรือเปล่าดูครับ540ค่ะยืมไป12เดือนนะคะกลายเป็นทั้งหมด 6,480 บาทใช่ครับเงินต้นจะ 5,000 ใช่ไหมคะดอกเบี้ยคือ 1,480 บาทโอ้ยแบบนี้ต้องลองคำนวณค่ะว่าดอกเบี้ยต่อปีมันเท่าไหร่นะคะก็เอา 1,480 ตั้งหารด้วย 5,000 ค่ะแล้วก็คูณด้วย100ออกมาเป็น 29.6% ต่อปีค่ะถ้าเป็นต่อเดือนก็กลายเป็นว่า 2.4%ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะพี่เควินถูกต้องแล้วครับสุดยอดมากๆไม่ธรรมดาเลยนะเราเนี่ยเก่งมากๆเลยแน่นอนค่ะเพราะพี่เควินสอนไว้แล้วไงโอเคนะครับจากนั้นพี่ก็เลยแจ้งไปว่าขอกู้ 5,000 เป็นระยะเวลา12เดือนโดยต้องการที่จะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนขายหมูปิ้งเนื่องจากพี่อ่ะตกงานก็คือพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าเออเราต้องการใช้เงินจริงๆนะพี่บอกขายหมูปิ้งเหรอคะเนี่ยเขาเชื่อไหมเนี่ยใช่ครับผมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตอบไลน์ออกมาว่าโอเคถ้าคุณลูกค้าสนใจจริงๆก็ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หน้าบัญชีที่เขาจะโอนเงินให้กับเราแค่นั้นเองเฮ้ยแล้วไงต่อคะได้เงินเลยไหมเมื่อส่งไปเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งแรกที่ได้ก็คือเขาบอกว่าเขาได้รับเอกสารแล้วเดี๋ยวเขาขอพิจารณาสักคู่เดียวต้องใช้เวลานานแน่เลยค่ะพี่ก็คิดว่าก็คงเหมือนที่อื่นทั่วไปชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เชื่อไหมครับน้องเจนไม่ถึง1นาทีมีไลน์ตอบกลับมาแล้วว่าดีใจด้วยค่ะคุณลูกค้าสินเชื่อที่คุณลูกค้าต้องการผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเฮ้ย1นาทีทำไมตรวจไวจังเลยคะเนี่ยนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้ว่าตรวจอะไรบ้างอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับลองหลับตาแล้วก็นึกดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้แล้วมีคนกู้เงินเราแบบนี้เราจะให้หรือเปล่าถ้าเขาไม่คืนเราเราจะไปตามเขาที่ไหนตามจากบัตรประชาชนได้ไหมคะบัตรประชาชนนั้นเป็นของคนที่ส่งมาให้จริงๆหรือเปล่าเออก็จริงเบอร์โทรก็ไม่มีเออไม่ขอด้วยโอ้โหแบบนี้เขาก็ให้เราเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าสามารถกู้ได้เลยพี่ก็เลยต่อเลยแล้วก็ยืนยันว่าพี่จะกู้เงินตรงเนี้ย 5,000 บาทนะครับได้เงินมาเลยใช่ไหมคะยังครับ
สิ่งที่ได้มาก็คือข้อความบอกว่าโอเคค่ะคุณลูกค้ารบกวนคุณลูกค้าโอนเงินจำนวน300บาทมาเป็นค่าธรรมเนียมเรื่องเอกสารที่บัญชีนี้เดี๋ยวนะคะเรามากู้เงินเขาไม่ใช่เหรอทำไมเราต้องโอนเงินให้เขาด้วยอ่ะค่าธรรมเนียมอะไรอ่ะเขาบอกค่าธรรมเนียมการทำเอกสารซึ่งพี่ก็คิดว่าเอ้ย300บาทเอ๊ะไม่เป็นไรบวกกับดอกเบี้ยที่เจนคำนวณแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายก็อ่ะโอนไปให้เขา300บาทครับต้องได้เงินแล้วล่ะค่ะใช่ไหมคะมีก๊อก2ครับเขาบอกว่าเขาได้รับเงินเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำต่อก็คือโอนค่ามัดจำอีก500บาทไปบัญชีเดิมเลยโอ้ my god 300บวกอีก500กลายเป็น800บาทแล้วค่ะใช่ครับผมแล้วพี่เควินได้เงินไหมสรุปแล้ว500พี่ไม่ได้โอนจริงๆพี่รู้อยู่แล้วครับว่านี่คือกลุ่มมิจฉาชีพครับน้องเจนไม่พี่รู้ได้ไงอ่ะที่จะหลอกกินค่าธรรมเนียมต่างๆก็คือพี่ลองไปเซิร์ชดูใน Google ครับน้องเจนก็ลองดูได้นะเลขที่บัญชีหรือว่าชื่อว่าอันเนี้ยขอตรวจสอบเลขที่บัญชีมิจฉาชีพมันก็จะขึ้นลิสต์รายการมานะครับจริงๆพี่ก็พบแล้วแหละตั้งแต่300แรกแหละพี่ไปตรวจก่อนใช่ไหมคะแต่พี่อยากรู้ว่าเขามีกระบวนการและขั้นตอนยังไงจะได้เอามาเล่าให้เจนฟังแล้วก็ให้คุณผู้ชมฟังเป็นเครื่องเตือนสติอะครับฟังดูแล้วก็น่าเศร้าใจนะคะแต่แบบนี้นะมันแค่ตรวจสอบได้แค่เบื้องต้นนะเพราะกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้จะเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยการที่จะไปจ้างชาวบ้านหรือชาวชุมชนต่างๆในการเปิดบัญชีบัญชีนี้ถูกฟ้องถูกสั่งปิดก็ไปเปิดใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะตามจับยากสักนิดนึงจริงค่ะอันนี้ฝากเผื่อเจนมีญาติหรือคุณผู้ฟังมีญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เดินชักชวนให้ไปเปิดบัญชีเนี่ยอย่าไปนะครับอย่าเห็นกับเงินก้อนเล็กๆนี้เลยเพราะถ้าถูกฟ้องมาน่ะคนที่เป็นเจ้าของบัญชีก็มีความผิดไปด้วยโอ้ได้ตังเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะโดนพ่วงไปกับคดีแบบนี้ด้วยนะคะโอ้ฟังดูแล้วนะคะก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะถ้าเจนเป็นคนที่ต้องติดต่อไอ้การขอกู้เงินแบบนี้เจนก็จะรู้สึกว่ามีความหวังค่ะพี่เควินรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะให้เรายืมเงินได้ 5,000 เอาไปทำอย่างอื่นต่อยอดธุรกิจหรือว่าใช้จ่ายหรือใช้หนี้นะคะแต่แบบนี้มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทั้งเงินแล้วก็เสียเงินอีกต่างหากใช่ครับงั้นวันนี้ก็ฝากไว้2อละกันอะไรคะอจ้าหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับอแรกก็คือเอ๊ะคือการตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเหตุและผลเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าเหมือนที่ผมชวนให้น้องเจนหลับตาแล้วนึกดูว่าถ้าเจนเป็นเจ้าของเงินอ่ะเจนจะให้ง่ายๆแบบนี้ไหมนะครับมันใช่หรือไม่ใช่นี่คืออแรกเอ๊ะนะคะต้องเอ๊ะก่อนฮะถ้าเอ๊ะเสร็จแล้วต้องออะไรต่อคะออที่สองก็คืออ๋อตามตัวอย่างเลยครับอ๋อเรากำลังจะโดนหลอกแล้วก็ให้หยุดทันทีแค่นั้นเองอ๋อก็คือหมายความว่าถ้าเจนเอ๊ะแล้วเฮ้ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วถ้าเจนรู้สึกไม่ปลอดภัยเจนก็จะอ๋อมันหลอกเราแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้ยโอเคจำง่ายมากเลยเอ๊ะแล้วอ๋อเดี๋ยวเจนจะลองกลับไปใช้นะคะพี่เควินได้เลยครับน้องเจนสุดท้ายแล้วก็ขอฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่มีหนี้อยู่นะครับก็ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนค่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารประเทศไทยบริษัทแก้หนี้แซมแบบนี้นะครับก็จะมีนโยบายหรือมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นการรวมหนี้การไกล่เกลี่ยหนี้นะครับต่างๆมากมายเลยซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ธนาคารประเทศไทยหรือว่าเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับว่าคลินิกแก้หนี้แซมนะครับก็จะมีคนมาให้คำปรึกษาเราว่าหาแนวทางกันนะครับถ้าอาจจะแบ่งเบาภาระคุณผู้ฟังก็เป็นไปได้ครับใช่เลยค่ะถ้าเรามีหนี้นะคะอย่าไปกลัวเจ้าหนี้ค่ะเดินหน้าหาเจ้าหนี้เลยนะคะพูดคุยกับเขาว่าไม่ไหวแล้วขอพักชำระได้ไหมหรือปรับลดอะไรได้หรือเปล่านั่นเองค่ะโอเคขอบคุณพี่เควินนะคะที่อุตส่าห์เป็นหน่วยกล้าตายนะคะเสียเงิน800บาทหรือเปล่านะไม่ดีสิ ที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะของคนนะคะขอตัวลาค่ะเงินติดล้อขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเราติดล้อชนรู้